ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าครับในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงประทานสันติสุขความชื่นชมยินดีให้กับพี่น้องเป็นพิเศษนะครับเมื่อเราได้ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็แสวงหาพระคำของพระเจ้าพี่น้องเราเพิ่งผ่านเทศกาลสำคัญของคริสเตียนมาไม่นานคือเทศกาลวันอีสเตอร์หวังว่าพี่น้องยังคงจดจำได้นะครับเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญเป็นการเฉลิมฉลองถึงชัยชนะที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและส่งผลให้ชีวิตของผู้เชื่อนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับพระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้ในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อที่46นะครับบอกว่าพวกเหล่าสาวกอุทิศตัวกันในพระวิหารหักขนมปังตามบ้านร่วมรับประทานอาหารด้วยกันด้วยความชื่นชมยินดีนะครับสิ่งที่แสดงออกถึงการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าคือการที่เหล่าผู้เชื่อนั้นมีความชื่นชมยินดีในชีวิตกลุ่มผู้เชื่อในขณะนั้นได้ไปนมัสการที่พระวิหารได้ดำเนินชีวิตท่ามกลางชาวยิวมากมายที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันไปจากที่เขาเคยปฏิบัติมาก็คือใบหน้าที่มีความชื่นชมยินดีพระคำของพระเจ้าได้บอกว่าพวกเขาอุทิศตัวและร่วมรับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชนชาวยิวแปลกใจแล้วก็สังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากชีวิตเดิมของพวกเขานะครับพี่น้องครับแท้จริงแล้วนี่ก็ควรจะเป็นลักษณะที่สำคัญของชีวิตผู้เชื่อในการดำเนินชีวิตกับพระเยซูคริสต์ด้วยเห็นไหมครับคือชีวิตแห่งความชื่นชมยินดีชีวิตแห่งความชื่นชมยินดีที่คนรอบข้างเราสามารถสังเกตเห็นและตระหนักรับรู้ได้เราสามารถชื่นชมยินดีได้เมื่อเรานึกถึงการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าเราสามารถชื่นชมยินดีได้เมื่อเรานึกถึงพระคุณความรักของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเรานะครับให้บุคลิกลักษณะของเราเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่พระธรรมของพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่4ข้อ4ก็บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาขอย้ำอีกครั้งเถิดว่าจงชื่นชมยินดีเถิดนี่เป็นสิ่งที่เปาโลก็เน้นแล้วก็บอกคริสตจักรที่ฟิลิปปีด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นให้บุคลิกลักษณะแห่งความชื่นชมยินดีจะเป็นสิ่งที่อยู่กับชีวิตของเราถึงแม้ว่าสถานการณ์ในเวลานี้มีความกดดันความยากลำบากจากวิกฤตของโรคระบาดแต่ว่าให้เรามีความหวังใจและรู้ว่าพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นขึ้นมานั้นจะทรงปกป้องดูแลชีวิตของเราได้ให้ปลอดภัยนะครับและด้วยเหตุนี้ทำให้เรามีความชื่นชมยินดีในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณสำหรับพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นความหวังใจสำคัญในชีวิตของเราให้เรามีความชื่นชมยินดีเมื่อนึกถึงสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอและชีวิตของเราจะสามารถส่งผลกระทบกับคนมากมายรอบข้างเราขอสันติสุขความยินดีในพระเจ้าได้เข้ามาสวมทับชีวิตของเราเพื่อที่เราจะเป็นพระพรต่อคนอีกมากมายและประกาศให้คนมากมายรู้ว่าพระเยซูคริสต์ยังทรงพระชนอยู่เสมอในชีวิตของเราทุกวันทุกวันในพระนามพระเยซูอาเมน